ถามว่าจะรับตรงไหนวันนี้ไม่ต้องมารับเลยนะคะเดี๋ยวเดินกลับเองตรงนี้แค่นี้นะคะถามไปก่อนถึงเลยถึงเลยไม่ต้องรบกวนนะครับทั้งหมดที่เล่นไปเนี่ยก็บอกเด็กสิปัจจุบันก่อนนะคะว่าใครอยากรู้เรื่องราวในอดีตเนี่ยก็ตั้งใจฟังตรงนี้แหละค่ะว่าเป็นยังไงนะคะทั้งหมดมาจากพี่เป็นคนแต่งให้ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ค่ะหนูยืนยันได้ครูแต่งทั้งหมดมาจากเก็บเลขผสมน้อยอาจารย์เขาเล่าให้ฟังมาแอบน้อยมากตอนเด็กๆก็เป็นคนสู่รู้พอสมควรขึ้นไปอะไรจำลองเนี้ยอย่างพี่สมบัติไม่เล่นสู่รู้คงไม่ถูกหรอกต้องใช้ว่าแต่นั้นเนยไปขั้นกว่าอย่างน้องขั้นสุดละเอาแล้วเอ้ยพอนึกขึ้นได้หนอจะใครถามจงตอบความเนื้อความที่ว่าเป็นไปหัวอกของแม่แม่แท้รักลูกระหว่างจะสร้างจะปลูกให้ลูกเติบใหญ่แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนหาแม่ไม่พิมพ์มีลูกกี่คนที่พิมพ์กล่อมเกลี้ยงพิมพ์มีลูกกี่คนล้วนที่พิมพ์กล่อมเกลี้ยงแล้วว่ามีชื่อเรียงเสียงใดเอชาเอชาก็ว่าเลี้ยงแม่เสียงใดชายชาญทางท่ากล้ามาว่าถามพี่จะตอบเนื้อความหนอว่าเป็นไปว่าเขาลูกทั่วประเทศทุกว่าเขตคามเขารู้ทั่วประเทศทุกว่าเขตคามมีลูกชื่อมีลูกโทนชื่อพายงามคุณพระนายเอชาเอชาชื่อพลายงามาแม่คุณพระนายทางายผมจะถามก็ทำไมน้องตอบผิดแล้วยังต่อหนอว่าได้ผมนั้นรู้จริงแล้วก็รู้ลึกแล้วเพราะว่าตกผลึกวรรณคดีไทยพอผมเฉลยแล้วพี่ต้องร้องอ๋อทางเด็ดจริงน้อและพอยอดชายพี่มีลูกชาย2คนน่าชื่นชมพิมพ์มีลูกชายสองน่าชื่นชมชื่อพลายโอ้พลายโอมรู้ไหมเอชาเอชา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 น้อยแม่พี่สองคนชื่อพลายโอ้กับพลายโอมนะแล้วแม่รักลูกทุกคนรู้อยู่ว่ารักกันเนาะก็รักกันเนาะเงินแสนใช่แต่บางครั้งเนี่ยแม่เนาะก็ต้องฟอร์มต้องวางมากใช่ต้องมีอยู่วันหนึ่งทำไมวันนั้นผมผ่านไปพอดีเลยลูกชายแม่พิมพ์สิทำไมพาหาอีนางสร้อยฟ้ามาที่เรือนทำไมมาถึงก็ยกมือไหว้แม่พิมพ์แล้วก็พากันเข้าไปในห้องน่ะตายแม่พิมพ์ก็ได้แต่ตะลึงตะลานโอ้ยตายมันเป็นอย่างนี้โอ้ตายตายตายอ่ะว่ากันเอ้ยว่าคำถามสุดท้ายจะให้ว่างดงามผมจะขอว่าถามครูชุมทรายเรื่องคุณช้างคุณแพนพระเอกไปตีแดนได้เมียว่าใหม่พอกับเคหังยังเคหาว่าลวงน้อยมันก็มาด่ากันวุ่นวายครั้งที่หนึ่งแม่วันทองกับแม่ลาวทองวิวาทกันริมคลองหนอสะพานใหญ่ว่าครั้งที่สองสอยฟ้าสีมาลาก็เกิดการโกลาเรื่องอาหารไทยละเลงขนมเบื้องกันด้วยปากว่าทุ่มเที่ยงโขกวากกันว่าวุ่นวายว่าสองตอนที่ข่าวเล่ามานั้นว่าสองตอนที่ข่าวเล่ามานั้นกูชอบตอนไหนมากกว่ากันตอบไว้เอชาเอชา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 หน่อยแม่เรียบนะครับชอบตอนวันทองผมว่าครูตอบไม่จริงอันนี้คือตอนชอบแต่ครูอยากตอบตอนไม่ชอบตอนไหนตอนที่พวกมึงร้องกันเมื่อกี้ว่าครูตอบมาแล้วว่าแจ้วแจ้วเจ็บเสียงและถ้อยคำซ้ำเนียงจังว่าจำ
ว่าใจเสียงสนอพอจังดังนกกาละเวสุดลำพันสันเสงนอวสนว่าใสเป็นบุญผู้สิ่งจริงมิ่งมงคลทั่วพัดสุธาดลหาว่ามีไหมว่าเอ่ยคำเอ่ยถ้อยถ้อยให้จิตชื่นว่าโสดโสดเปรมปืนหากันที่ไหนเอ๊ะครูตอบมาประมาณ 4-5 พยางค์ทำไมพี่ตอแหลได้นานไอ้นี่ไม่เคยฟังละครวิทยุเอาหรอช่วงเวลาความสอพลอต่อไปนี้คณะเกมทิพย์ของมันมีคำนี้มีจะเกิดไม่ทันเอ้ยว่าใจครูใจสิทธิ์นะช่างว่าคิดตรงกันเพราะว่าใจผูกพันนะนอว่ามันไม้กูชอบตอนราทองกับว่าวันทองสิจัดมารับรองหนอแสดงให้ผมก็ใหญ่กันว่าโอ้โทกันว่าเขาจะแจงตัวนั้นเราเล่นต่อไปเป็นเพลงทรงเครื่องแบบเบื้องก็โบราณว่าส่งเรื่องเล่นกันบนเวทีใหญ่อาจารย์โบราณนี่นามาจากธรรมศาสตร์ไม่หยอดฟ้าฟ้าบาทนอกกระจาดใหญ่กระด้งไหมเพื่ออะไรเนี่ยยอดฟ้าฝาบาทกระจาดใหญ่เนี่ยถามอาจารย์สัปดาห์ครับมีไหมครับประโยคนี้ในคุณช้างแผลครับมีครับตอนที่คุณช้างประหารนางวันทองคุณช้างมันเสียดายฉันจะไม่ได้เล่นฉันจะตายแล้วหรอคุณช้างเสียดายกระจาดเขาไม่วันทองเออฉันก็จะกระจาดได้กระทะหอยทอดนะผู้ใหญ่กว่ากระด้งอีกอ่ะฉันจะไหนตายไม่ถูกจับดำและมันเอ้ยอาจารย์โอราณนี่นะมาจากธรรมศาสตร์ไปหยอดฟ้าฟ้าบาทนอกกระจาดใหญ่ว่างามทรงส่งสีก็ไม่มีแมนว่าอรชรอ่อนแอนอย่างกะเล่าไม้ว่าผมตาสวยสวยขำงามเพลิดพริ้มว่าผมตาสวยสวยขำงามเพลิดพริ้มให้หล่อนเล่นเป็นแม่พิมพิลาไรยาเอชาเอชาให้ได้เป็นพิมพ์พิลาไลเหรอจะดีไหมอ่ะดีคุณจะนั่งแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปนั่งก่อนดิเป็นตัวเลขก่อนอย่าทีเดียวก่อนสรุปเป็นแม่พิมพ์รู้คุณช้างนะเป็นเรื่องพิมพ์พิลาไลไหนที่ไหนเมื่อกี้โมโหเจ้าหน้าที่ที่นี่มากเลยเขาว่าไงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาเก้าอี้ไปไว้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนเล่นเพลงทรงเครื่องเนี่ยเดี๋ยวจะนางวันทองเขาจะนั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่ก็หายไปพักกลับมาอาจารย์จ้าเรียบร้อยนะเก้าอี้ที่ให้กูช้างนั่งโอ้โหถ้าเป็นแบบว่าเอาละจอร้อนแน่อย่างเหล่าไม้ของฉันนั่นคือไม้ซุงอ่ะเอ้ยที่สมบัติใหญ่โคนี่โตกว่าเขาว่าแจกบทให้เราเป็นพิมพิลาไลถ้าพี่สมบัติเล่นด้วยนี่ก็คงจะดีให้เป็นคุณย่าทองประสีหรอว่าทองใสอะไรนะได้ไหมลงไม่ใหญ่จริงจริงนะถ้ามีทองประสีแล้วต้องมีสีประจันซึ่งแก่คราวเนี้ยมีคนเดียวแหละที่เล่นได้อ่ะเราคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะอาจารย์วิรัชาจารย์เป็นศิลปาจารย์ได้คู่กันแต่ไม่รู้ถ้าเป็นคุณยาทองประสีนอว่าผ่องใสแต่ตอนที่จะเล่นนี้กันหนอไม่มีตัวแต่เจ้าพระคุณทูลหัวนี่อย่าเพิ่งน้อยใจแต่จึงจะมาจำแนกที่แจกบทต่อว่านกพรัตนี่หนอนะให้เป็นพ่อพลายว่าน้องน้ำจิราพรนี่คนนครสวรรค์บ้านเดียวกับอภพรนะค่ะบ้านเดียวกับอภพรแต่หน้าตาคล้ายแอนชยาแอนมิชัยนะว่าน้องน้ำจิราพรเนี่ยคนนครสวรรค์เป็นลาวทองก็แล้วกันกันหนอแม่โฉมชายสายทองแม่คนนี้ชื่อว่านัทธิดาวาสิทธีเอาวาสิทธีไปแล้ววาสิทธีนั้นหนาให้เป็นนางใหม่หนูเข้าตังคนนี้นะให้เป็นนางเมี่ยงนะมาประชันนำเสียงกันหน่อให้ซาใจว่าทวนครบกำหนดบทที่มีว่าปรับจากวรรณคดีหน่อว่าของไทยผสมบทแม่ขวัญจิต
ศีนประจันสืบทอดจากครูบัวผันและพ่อสวัยมีท่านอาจารย์บัวผันสุขพันนายศได้ปรับแปลงแต่งบทกันหนอว่าทำไว้แต่งบทกันหอว่าทำไว้นะเราเป็นเพลงมือใหม่นี่ยังไม่ช้ำนานมาเล่นสนองคุณอาจารย์หนอว่าชุ่มสายถ้าหากว่าผู้ชมนี่อยากดูของดีถ้าหากว่าท่านผู้ชมนี่อยากดูของดีช่วยตบมือให้ฉันสักทีพอชื่นใจขอบคุณค่ะเอค่ะเอาเล่นเลยเล่นเล่นเล่นเอาอยู่ทางไหนมืดเดี๋ยว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 แบงค์เอารถมาเอากระชากมาโดนใช่เราไปเรือกันยาเราจัดฉากก่อนเนาะจัดฉากนะนี่จะไปเล่นหลังไฟจะไปเล่นใกล้ๆหน้าไฟไม่ไหวหรอกดูนี่เดี๋ยวเล่นหน้าไฟไว้งานไหนเขาเตรียมเก้าอี้ไว้ฉากนั่งไปเลยเก้าอี้เลยค่ะเก้าอี้ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าอี้เล่นหลังชอบเล่นหน้าชอบหลังไฟเอาเก้าอี้มาเอาเร็วเร็วเสียเวลาเสียเวลาเดี๋ยวเลยน้องไม่ต้องพักไม่พักนะครับเพราะว่าแต่งหน้ามันหน้าแน่นมากนะเล่นกับไฟหน้าจะไม่ย้อยใช่ไหมฮะเล่นกับไฟหน้าจะไม่ย้อยนะครับผมหน้าเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เขาเตรียมไว้ขุนช้างนั่งใช่ไหมครับพี่แก่เขาเตรียมไว้ขุนช้างนั่งก็นั่งซะหน่อยเองนะแต่นั่งลงไปหักเดือดฮาเลยตื่นเล็กๆเดี๋ยวก็อี้เนี่ยเธอคิดค่ะนั่งร้องเหรอสวยจังพอยืนร้องแล้วกันนะร้องไม่ออกจริงเก้าอี้ไม่เป็นผลเลยนะเก้าอี้ไม่เป็นผลเลยอะเข้าเรื่องแล้วกันเนาะใช่ฮะหนูพี่บอกวันนี้ไม่ไปยันดูละครเป็นวันทองค่ะเนี่ยตั้งแต่พลายแก้วไปรบแล้วก็หลายเดือนแล้วเนี่ยไม่กลับมาสักทีเลยใช่ไหมใส่ทองเออเนี่ยนี่ก็ดึกแล้วเข้านอนดีกว่าเศร้าถึงหัวต่อเศร้าถึงหัวทุกวันเลยกินข้าวไม่ค่อยได้ช่วงนี้สู้ไปเยอะเลยอันนี้ขนาดสู้ไปแล้วเห็นด้วยขันไปคืนละสามสี่หนให้มาง่วงเหงาเศร้าชะงนว่าหัวอกแม่ก็ร้องระงมแม่มาคลำผ้านอว่าที่ปูว่าแม่มาคลำผ้ากันนอว่าที่ปูพี่โทเอ๋ยเย็นอยู่ยังลมชายแม่มาความพาที่ปูคลำผ้าที่ปูพี่ทอใส่ท้องก็คิดถึงสวัสดีครับชื่อคุณแผนครับแต่ชีวิตจริงก็ไม่ค่อยมีแบบแผนเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยก็กลับจากสู้รบที่สงครามมานะครับก็คิดถึงแฟนคิดถึงเมียนะน้องพิมพิลาไลนะครับวันนี้ก็ล่องเรือกลับมาบ้านนะครับเสียงอะไรอ่ะอยู่ข้างแล้วไปข้างอีกคนเอ้ยกล่าวถึงยอดชายเจ้าพลายแก้วเป็นขุนนางขึ้นแล้วท่านตั้งให้ชื่อว่าขุนแผนนี่หนอว่าแสนสะท้านแล้วลงเรือกลับบ้านมีเพียงบ่ายพาเจ้าลาวทองสองพี่เลี้ยง
นั่งเรียงอยู่ในเรือกันยาใหญ่รำลึกถึงพิมพ์น้อยละห้อยหวนเร่งฝีพายเร็วด่วนล่องครันไหลครันพอรุ่งแจ้งนวแสงทองครันพอรุ่งแจ้งนวแสงทองถึงท่าน้ำบ้านพิมพ์น้องทันใดเอชาน้อยแม่เอ๊ะใครเนี่ยนั่นเรือใครอ่ะอ๋อลืมบอกไปฉันเนี่ยสายทองเป็นพี่เลี้ยงของวันทองนั่นเรือใครน่ะเอ๊ะใครอ่ะอุ๊ยหัวหมาอุ๊ยอย่าไปนะหมาหมาจะผ่านหัวหมาคุณหนูหมาหมาเหรอทำไมหมาไม่อยู่ที่ท่าน้ำหัวน้องไม่ใช่หัวเราเอ๊ะรู้ว่าเป็นผัวเราแต่ไม่เป็นไรข่าวดีแบบนี้เราต้องรีบไปบอกน้องพิมพ์น้องพิมพ์ว่าไงพี่สายทองเอ้ยแขนไปครูหนึ่งมาถึงซึ่งนวลน้องพิมพ์เอ้ยเอ็งไม่ต้องร้องผมให้โอ้แก้วกระจายนะของพิมพ์ชายพกที่มันหล่นตกให้ไปว่าพิมพ์เอ้ยไม่ต้องทุกกระทมว่าพิมพ์เอ้ยไม่ต้องทุกกระทมคืนนี้เองจะได้อมมากล้วยไข่กล้วยไข่ไอ้แขกไข่เจ้าเอชาจ้าน้อยแม่อะไรอยู่แต่ทองพิมพ์จ้าไว้ไข่อะไรอ่ะพี่มีข่าวดีแหมของเคยทำเป็นต้องเตือนเรื่องไข่เมื่อกี้ออกไปตักน้ำที่ท่าน้ำฉันเห็นเรือกันยาใหญ่มาไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีของน้องพิมหรือเปล่าเหรอพ่อพลายกลับมาแล้วเหรอลองไปดูสิข่าวดีนะมาช่วยผ้าสบายนี่เผยหน้าต่างเห็นเรือกันยาจอดคว้างสะพานใหญ่นะพิมรู้ว่าผัวมากันหนอทำหน้าดวนพี่สายทองน้องอ้วนขึ้นไหมอ้วนขึ้นไหมซุบๆจ้ะตั้งแต่น้องตรอมใจตั้งแต่หัวไปรบอันนี้คือสเต็ปตรอมใจแล้วนะตรอมใจแล้วห่อที่ผ้าสามผืนปกติสี่ปกติสี่ผืนนะพี่สายทองน้องอ้วนกันขึ้นหรือไม่สายเอ๋ยนอสายกันนอพี่สายทองให้พี่รีบพาน้องกันนอว่าผันผายถ้าแม้มีปีกหางไปเหมือนอย่างกาถ้าฉันมีปีกมีหางเหมือนอย่างกานี่พิมจะร่อนก็ทลาลงไปเอ๋ยไปจ้าน้องพี่ราอยู่ไหวเหรอพ่อพลายหนูเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้แหม่เจ้าตัวอย่างเนี่ยเขาเหยียบหัวเรือเรากระโดดไปเจ้าค่ะไอ้นั่นใครแม่ใจเมื่อกี้เนี่ยเอ็นไพร์เป็นไพร์ธาตุอะคุณหนูเจ้าเดี๋ยวข้าจะไปถ่วงท้ายเรือเจ้าค่ะไม่ถึงเนี่ยใครเลยเจ้าอยู่ตรงนั้นอะเมียน่ะโดนทำสารพัดได้รู้ไหมล่ะทำไมอ่ะใช่ไข่เนี่ยอะไรขึ้นเนี่ยพี่ใหม่ไข่กับพวกงูเจ้าพวกเก้าอี้มาด้วยเนี่ยเก้าอี้มาด้วยเพราะว่าจะนั่งพื้นนั่งไม่ได้เนี่ยขุนช้างอ่ะมันทำร้ายน้องสารพัดเลยทำไมน้องทำอะไรมันน่ะมาหลอกพี่พายอ่ะตายแล้วใช่ไหมใช่พี่ตายพี่คงไม่กลับเออว่านางพิมพ์ร้องไห้กันหนอพี่ไรบอกดังน้ำยอกหกกรุงกันหนอระบุมให้ว่าพี่จากเมียไปกันหนอไม่ถึงเดือนไปช้างชาติเพื่อนจันไรว่าไอ้ช้างชาติเพื่อนกันหนอว่าจันไรมันบอกว่าพ่อพลายนี่ตายอยู่กลางครับว่าถูกลาวแทงย่อยอียับหนอว่าตัดไฟมันเอากระดูกห่อผ้าที่มาให้ฉันยนต์ไปดูโพสามต้นหรือก็เรื่องตายเนี่ยมันหลอกสารพัดเลยอันร้อนไม่ได้ใส่ทองเป็นพยานได้จ้ะร้อนร่างมันเห็นชัดว่าเจ็บไข้เฝ้ามองกันหนอทั้งเช้าคำว่าแสนสุดตรกรรมหรือแถบจะบันไลครัวตาพลัดชื่อพลันนะให้ว่าวันทองวันนี้ชื่อวันทองแล้วจ้ะวันทองนะจริงๆก่อนจะชื่อวันทองเนี่ยหัวตาก็ตั้งมาให้ชื่อหนึ่งก่อนพี่เพื่อเปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพอดีว่าเขามอบตำแหน่งให้ตอนนี้เป็นอะไรจ๊ะขุนแผนขุนแผน
อย่างน้องเนี่ยปวดตาบอกเนี่ยชื่อพิมพิลาลัยไม่ดีป่วยเปลี่ยนเป็นอะไรจ๊ะคุณตาให้ชื่อดอกทองต่อแต่ว่าเป็นมงคลใช่ไหมจ๊ะอันนี้ไม่ได้ดีกว่าเดิมชื่อเป็นชื่อใหม่เป็นชื่อวันทองก็แล้วกันนะปวดตาพลันชื่อพลันนะให้ว่าวันทองเศร้ามองบางเบาลงก็มาได้เศร้ามองมีบางเบาลงก็มาได้พ่อแม่สีประจันบ้านรวมกลัวถูกเล็บเป็นไม้หลวงนะจึงต้องยกให้แม่จับมือโยงว่าตีดาทอแม่จับมือโยงว่าตีดาทอจิตยับจับเข่าหอจนใจเมื่อกี้เจ็บอะไรนะจ๊ะไม่แผลไผ่เจ้าคุณไผ่ไม่ใช่เจ็บยับจะบอกว่าเจ็บยับเจ็บยับโดนตีเนี่ยเจ็บยับไม่ต้องพูดว่าไปฟังว่าอะไรนะเจ็บยับเจ็บไม่ใช่ไม่ใช่หรอกตายแล้วพี่พี่แผลต้องช่วยไอ้แผลไอ้แผลเป็นไอ้เป็นพี่แผลหรือเป็นคนดูเนี่ยเจ้าไปเห็นอู้อย่างเลยพี่พี่เป็นไผ่เนี่ยพอดีพี่ตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นนอกจากนึกว่ามาจะสั่งมือทำไมที่ใดเนาะขุนแผนเห็นนางสะเอื้อนฮอนเจ้าน้องนอนพิมพ์พี่นี้เป็นชั้นไหนดูสูบผอมผิดรูปทำไมไม่ผอมลงเก่าหรือว่าเจ้าคอยผัวหน่อจนเจ็บไข้เป็นไงบ้างแย่แล้วนะแต่พี่ต้องไปฆ่ามันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปไปเลยกำลังจะไปเลยไปเลยเอ้ยขุนแผนจะหมุนพลังให้ขุนแผนกันนะคะขุนแผนใจเย็นเห็นใจเย็นเห็นก่อนขุนแผนเห็นนางสะอื้นอ่อนเจ้าน้องนอนพิมพ์พี่นี้เป็นชะไหนดูสูบผอมผิดรูปมาแต่ก่อนเก่าหรือว่าเจ้าคอยผัวจนเจ็บไข้เมียกูเขาก็รู้อยู่ทางบ้านไอ้หัวล้านเล่นจนหนอว่าหม่นไม่ยาแก่สีประจันนี่นั่นก็ตัวดีจะจับจิกหัวตีนะให้น้ำใจแม่ฉันนะฮะเฮ้ยเบาไรอยู่ไหนวะเฮ้ยเบาไรอยู่ไหนวะผู้ชายลุกไปล้อมเคหะไอ้หัวใสไม่อยากแกงกระบอกหูเนี่ยเอชาเอชาชาออกมาหลายฉากแล้วมาพูดจากกันแล้วทองนะเป็นล้มเป็นเหลือนะเจ้าเป็นเมียใหม่พี่เมียแล้วทองผู้ก่อร้านนั้นเราทองเลยอยู่ในบ้านออกมากางกันละขุนแผนไว้หยุดก่อนผ่อนคิดให้จงดีฟังคำเมียนี้อัจฉาไซบ้านเมืองมีคือกันหนอว่ามีอย่าอื้ออึงแซงแซะฟังอาจใจฟังความข้างเดียวแล้วมาด่วนโกรธคุณโทษดีชั่วละหาเห็นไหมพี่จงตั้งจิตคิดคนึงตรองว่าพี่จงตั้งจิตคนึงตรองฟังคำของน้องอย่าเพ้อไพร่พี่ชายอย่าไปเชื่อเลยเนาะเป็นใครเนี่ยเป็นเมียจัดการอะไรต้องไปจราจรมันเป็นใครมันเป็นราสีเขียวสีเดียวแล้วนะถูกค่ะนี่ดูนี่แต่งตัวหัวเมียกันเนี่ยเขาเต็มโดนเป็นอื่นเลยคือต้องรู้ไงว่าจะมาทะเลาะกับเขาขนาดเสื้อผ้าตัวเองยังทะเลาะกันเองเลยไม่รู้ว่าจะเหลืองหรือจะแดงเต็มจ้ะตั้งใจค่ะน้องเป็นเมียจ้าได้ฟังคำรำว่าหน้าฟ้าผ่าเปลี่ยงดังหัวแตกเจ็บเสียงเห็นก็จะได้นี่เมียหม่อมหรือเจ้าจอมหน้าของใครหนอมาตำต่อคอหักหนอว่าตามใต้นี่พี่น้องของหม่อมนำมากันพร้อมครับ
ลูกลาวตกหรือว่าไล่กลางเป็นลาวมาตัดความยอมยอมได้กันหนออีตัวโปรดมาตัดความห้ามผัวกันหนออีตัวโปรดคุณโทษร่อนกลิ่นรู้สินใสว่าสงสัยใส่คนกันหนอเป็นมนทินว่าสงสัยใส่คนกันหนอเป็นมนทินว่าเล่นลิ้นลอยลิ้นอีจันไรเราผู้ดีครับผู้ดีเสียใจจ้าพี่เมียงเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ฟังจะได้รู้ที่มาว่าจะอยากรู้จักมันเสียก็ไหนๆก็พามาแล้วจะแนะนำให้ฟังเป็นผู้ดีเจ้าเป็นผู้ดีเจ้าเมียพี่คนนี้มาจากจอมทองพ่อแม่ให้ครองพามาตายอันชื่อของเขาหนอว่าลาวทองอันชื่อของเขาหนอว่าลาวทองจะให้มาหาน้องน้อมไหว้บอกไว้ตรงนั้นจ้าบอกไว้ตรงนั้นเลยบอกไว้ตรงนั้นเลยโอ้ยนกคุณอยากมากแบบนี้นะของไม่ได้จะชื่อหนังจ้าให้มาฆ่าแม่ว่าอย่าไปมาบ้านนี้หัวอีลาวดอนคงจะเก่งร่อนผัวให้ลงไหลทางสมอยลอยนวลและหนอกระบวนงามว่าทางสมอยลอยนวลและหนอกระบวนงามคงจะวิ่งแร่ตามมากล้วยพอพายกล้วยพอพายเอชาอันนี้หัวหรือวัดแขกที่แต่วัดสุทัศน์เนี่ยหรอจะทรงจะไม่ต้องวัดเทวีหรอเหนือเจ้าบนเหนือเป็นไหนเจ้าก็ต้องแต่งตัวนิดนึงเจ้าอันนี้เจ้าอันนี้เจ้านายเจ้านายเนี่ยขี้ขาเนี่ยเป็นวัดไทยเจ้าไม่รับไหว้อย่าไปไหว้ให้เสียมือไม่รับไหว้อย่าไปไหว้ให้เสียมือเฮ้ยฉันกลัวไม่กล้าสู้คุณหนูนะแกกับฉันมาอย่างนี้นะมาโฆษณาเบียร์ช้างนะอย่าว่าตัวเองทีไม่รับไหว้อย่าไปไหว้ให้เสียมือทำตามความซื่อเราเท้าไทยไม่รู้สูงต่ำกะไรเสียนี่ชื่อหม่อมเมียยิ่งปานใดชื่อหม่อมเมียนั้นชื่อใดแต่ถ้าลังรู้มั่งแล้วว่าเมียมีจะจัดของดีๆลงมาให้ไม้กฤษณางาช้างอย่างดีไม้กฤษณางาช้างอย่างดีจะแทงถล่มจมชิชะถ้อยคำกันหน่ออีลาวดอนที่ชอบไปยำตำบอลจะถูกว่าบอลใจนาช้างเหนือไม้ถ้ามึงได้มาในกูจะขนช้างนาออกไปใส่จะไปรับลาวทองไม่ต้องลงดินนะให้แม่ขึ้นแคร่บินกันมาไหวไหวให้แม่ชมนางนี่อยู่กลางทับแรกให้นางชมนางนี่อยู่กลางทับแรกให้ทหารลงแข่งช้างสั่นเป็นชี้ตรงที่ว่าป่วยไข้นภัยพร้อมบางที่ว่าป่วยไข้นภัยพร้อมบางคงโดนง่ายคุณช้างไทยไหมเฮ้ย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 เฮ้